สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มารีวิวแอปอีกแล้วนะคะเป็นแอปเสียงของ Vocalizer เวอร์ชั่นล่าสุดนะคะ 3.2 เพิ่งอัปเดตใหม่เมื่อเช้านี้นะคะเราจะมารีวิวเสียงกันว่าเสียงมันเป็นแบบไหนอ่านอะไรได้ดีไหมนะคะจะบอกว่ามันอ่านได้ดีขึ้นจริงนะคำว่าอย่างเช่นคำว่าปุ่มนะคะแต่ก่อนเวอร์ชั่นก่อนๆมันจะอ่านว่าปุ่มปุ่มปุ่มแต่ว่าตอนนี้มันไม่อ่านแล้วนะคะมันอ่านเป็นปุ่มนี่นี่น่ารักปุ่มกับปุ่มน่ารักปุ่มกับปุ่มน่ารักปุ่มล่าสุดปุ่มน่ารักปุ่มกับปุ่มการช่วยเหลือพิเศษปุ่มน่ะมันจะเป็นแบบปุ่มๆแล้วนะคะกับปุ่มน่ารักปุ่มกับปุ่มของใครที่ใช้เป็นตัวซื้อนะคะก็อัปเดตได้ที่ Google Play Store นะคะน่ะกับปุ่มน่ารักปุ่มนี่เราลองมาให้มันอ่านภาษาอังกฤษกันนะคะสภาพอากาศตำแหน่งปัจจุบันอำเภอบ้านโป่งอุณหภูมิอัปเดตสภาพ Messenger ค้นหาเฮ้ยเข้ามาทำไมล่ะน่ารักปุ่มเมสเซนเจอร์หนึ่งการแจ้งเตือนค้นหา Facebook 2การแจ้งเตือนโทรศัพท์ Facebook 2การแจ้งเตือนหน้าที่3/3 Google Folder 7การแจ้งเตือนเข้าไปที่ Google เปิดโฟลเดอร์แล้วหน้า Google ช่องแจ้งเพิ่มแอปเป็นโฟลเดอร์ปุ่มเลือกสีโฟลเดอร์ปิด Google Chrome 1การแจ้งเตือน Gmail 1การแจ้งเตือนมา YouTube 5การแจ้งไรท์ Google Play Movies Fastน่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะล่าสุดแอปล่าสุดคร่าวๆประมาณนี้เนี่ยฉันจะเนี่ยหายชื่อ MP สักน่ารักปุ่มล่าสุดปุ่มแอปล่าสุดการตั้งค่าค้นหาการตั้งปิดทางหน้าจอหลักหน้าที่2/3โอเคนะคะมีวาดแอปหนึ่งการจะมีอาร์ดิโอลับหนึ่งหายชื่อ MP สามเรคคอร์ดเดอร์มันก็จะอ่านประมาณนี้นะคะก็น่ารักปุ่มกับปุ่มน่ารักปุ่มกับปุ่มวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกับปุ่ม